ทำบริเวณบ้านให้กลายเป็นครัวครับหรือพูดง่ายว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครับผมอยากได้อะไรผมก็เลือกที่จะไปจับจ่ายเลือกเอาตามบริเวณที่ผมปลูกซึ่งเจ้าต้นกระทุ่มต้นนี้ครับก็เป็นเหมือนกับคลังอาหารเหมือนกันครับซึ่งผมได้ทำการเสียบยอดของเจ้าต้นกระท่อมไว้เราสามารถทำการปลูกในส่วนของพริกไทยได้เราสามารถได้ร่มเงาแล้วความคันว่าช่วยกันหลุดที่บริเวณต้นปุ๊บมันจะเกิดการแตกได้ดีครับต่อให้ดินไม่ดีแต่เขาสามารถเลี้ยงลำต้นหรือเลี้ยงต้นได้โดยการที่ดูดน้ำเลี้ยงหรือในส่วนของดูดน้ำจากลำต้นหรือในส่วนของเปลือกกับพีของเจ้าต้นเนี่ยฮะสวัสดีครับผมเกษตรกอยดี้ครับซึ่งวันนี้ครับผมจะแนะนำเพื่อนครับเกี่ยวกับการปลูกนี่ฮะเจ้าต้นพริกไทยครับซึ่งที่ผมปลูกครับผมปลูกเพื่อต้องการที่จะเอาพริกไทยอ่อนครับไว้เวลาบริโภคในบ้านครับเพราะเนื่องจากว่าผมบอกแล้วว่าคอนเซ็ปต์ของผมคือทำบริเวณบ้านให้กลายเป็นครัวครับหรือพูดง่ายว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครับผมอยากได้อะไรผมก็เลือกที่จะไปจับจ่ายเลือกเอาตามบริเวณที่ผมปลูกไว้ครับคือพูดง่ายว่าเป็นเหมือนเชลเหมือนช็อปที่เราวางไว้ครับคือเราอยากได้อะไรเราก็หยิบมาใช้ครับณวันนี้ครับผมก็เลือกมาปลูกบริเวณนี้ฮะต้นกระทุ่มครับซึ่งเจ้าต้นกระทุ่มต้นนี้ครับก็เป็นเหมือนกับคลังอาหารเหมือนกันครับซึ่งผมได้ทำการเสียบยอดของเจ้าต้นกระท่อมไว้ฮะนี่ฮะก็เป็นกิ่งยอดของต้นกระท่อมครับแล้วก็จะมีหลายกิ่งครับซึ่งหลายคนครับอาจจะมองข้ามเจ้าต้นกระทุ่มว่าไร้ค่านะครับวันนี้ผมแนะนำให้เพื่อนเห็นว่ามันมีประโยชน์ครับเราสามารถเสียบกระท่อมได้เราสามารถทำการปลูกในส่วนของพริกไทยได้เราสามารถได้ร่มเงาแล้วความคันว่าช่วยกันลมได้ครับซึ่งวันนี้ครับที่ผมเลือกปลูกที่เจ้าต้นกระทุ่มเพราะอะไรเพราะต้นกระทุ่มครับเขามีเปลือกไม้นะครับที่มันค่อนข้างร่อนง่ายครับและความคันว่ามันเป็นเปลือกไม้ที่เขาเรียกว่ามันจะมีความเบาแล้วมีความเป็นไข่ฟองน้ำครับเวลาที่มันเจอความชื้นครับมันก็จะเก็บความชื้นได้นานครับเวลาเราปลูกในส่วนของเจ้าต้นนี่ฮะต้นพริกไทยครับพริกไทยนะครับเขาเป็นไม้ประเภทที่มีรากนะครับนี่ฮะเริ่มรากพอผมวางไปบนดินครับมันก็เกิดการแตกรากครับแต่ถ้าเราปลูกที่บริเวณต้นปุ๊บมันจะเกิดการแตกได้ดีครับต่อให้ดินไม่ดีแต่เขาสามารถเลี้ยงลำต้นหรือเลี้ยงต้นได้โดยการที่ดูดน้ำเลี้ยงหรือในส่วนของดูดน้ำจากลำต้นหรือในส่วนของเปลือกกับพีของเจ้าต้นเนี่ยฮะกระทุ่มครับแล้วก็ดีก็อย่างนึงครับเราสามารถแยกขยายพันธุ์ได้ง่ายครับอันนี้ผมลงทุนซื้อแค่ต้นเดียวนะครับเมื่อครั้งที่แล้วครับผมเคยซื้อมาแล้วก็พี่ชายเอาไปปลูกบริเวณของเสารั้วนะครับซึ่งเสารั้วมันเป็นปูนครับแล้วความคันเวลามันเกาะทีเวลาจะดึงทีขยายพันธุ์ทีตายครับรากก็จะเสียหายครับซึ่งผมก็เลยมาเปลี่ยนวิธีการในการปลูกครับก็คือปลูกในส่วนของเจ้าต้นกระทุ่มเลยดีกว่าครับเพราะในส่วนต้นกระทุ่มมีความชื้นอยู่ในบริเวณต้นตลอดครับเวลาเราปลูกมันก็จะเกาะเวลาเราจะตัดกิ่งเพื่อจะไปขยายพันธุ์เราก็ตัดบริเวณกิ่งที่เราจะเอาไปนะครับซึ่งรากนะครับมันก็จะเกาะอยู่บริเวณของเปลือกครับเราก็งัดเปลือกออกมาด้วยคือกระทุ่มครับมันงัดง่ายนะฮะดึงก็หลุดครับเปลือกครับผมถึงปลูกบริเวณต้นกระทุ่มเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้ขยายพันธุ์ได้ง่ายครับซึ่งก็ตามคอนเซปต์ของผมครับก็คือพยายามทำพื้นที่ทุกพื้นที่ในบ้านครับให้กลายเป็นโรงครัวครับหรือพูดง่ายๆว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครับเวลาผมจะซื้ออะไรหรือจะหยิบจับอะไรมาทำอาหารผมก็สามารถเลือกไปบริเวณหลังบ้านหน้าบ้านข้างบ้านหรือบริเวณใกล้บ้านตรงไหนก็ตามครับทุกจุดในบ้านครับที่ผมสามารถที่จะเลือกหยิบเอาอะไรก็ตามครับมาปรุงอาหารได้ครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ผมอยากให้เพื่อนๆครับหลายๆคนครับมีบริเวณบ้านจะเยอะจะน้อยก็ตามครับพยายามปลูกต้นไม้ให้เยอะที่สุดครับเอาพื้นที่ที่บ้านให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดครับใครคิดไม่ออกยังไงเข้ามาดูได้ที่ช่องสตูดิโอเพียงครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์หรือวิธีการที่แนะนำเรื่อยๆครับก็คืออยากให้เพื่อนๆไปคิดค้นและทดลองทำตามเหมือนอย่างผมก็ยังไงก่อนที่ผมจะทำการปลูกครับอยากให้เพื่อนๆครับเข้าไปกดที่ Subscribe ครับเมื่อเพื่อนๆกด Subscribe เสร็จครับเรามาแนะนำวิธีการปลูกครับซึ่งผมก็จะทำการขุดหลุมบริเวณใต้ต้นนี้ฮะบริเวณนี้ครับให้เป็นหลุมใหญ่พอสมควรครับแล้วก็จะทำการปรับปรุงดินครับเพราะในว่าดินบ้านผมครับมันเป็นดินค่อนข้างดินเหนียวนะครับนะฮะดินเหนียวซึ่งปลูกอะไรก็ตามครับรากมันไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะต้องปรับดินครับโดยผมจะนำในส่วนของขุยมะพร้าวมาผสมกับในส่วนของหินเผาไฟครับที่ผมได้มาจากน้าสาว1กระสอบครับเดี๋ยวจะมาผสมในการปรับปรุงพื้นดินตรงนี้ฮะให้กลายเป็นดินที่มันมีเขาเรียกอะไรมันมีแร่สามารถร่วนซุยครับแล้วความคันว่าสามารถถ่ายเทออกซิเจนได้ดีครับก็จะทำให้ต้นไม้ฮะเจริญเติบโตได้ดีครับเดี๋ยวผมทำการขุดกันครับอ
จากนั้นครับเอาส่วนผสมมาผสมครับเนี่ยนะครับผมได้ทำการผสมในส่วนของขุยมะพร้าวกับในส่วนของหินภูเขาไฟแล้วครับก็โรยครับแล้วก็ทำการพรวนดินครับให้มันเกิดการผสมเข้ากันนะครับหรือพูดง่ายว่าทำให้ดินบริเวณนี้ครับมันเกิดการร่วนซุยครับครับจากนั้นก็ทำการปลูกครับผมก็จะปลูกแบบเอียงๆหน่อยครับให้เลื้อยไปบริเวณต้นกระทุ่มครับกบครับนะครับเสร็จแล้วครับจากนั้นครับก็ทำการเอาฟางกบบริเวณคนต้นครับแล้วก็ทำการรดน้ำครับเนี่ยครับก็เป็นแนวทางครับให้เพื่อนๆครับไปทดลองทำตามได้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆครับใครที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปที่ผมนำเสนอคลิปนี้ครับแล้วอยากกดติดตามกับทางช่องสตูดิโอเพียงเพื่อจะได้เห็นคนแล้ววิธีการในการทำการเกษตรในแบบแปลกๆหรือพูดง่ายๆครับว่าเป็นแนวคิดหรือเป็นการจุดประกายให้ตลาดครับก็สามารถเข้าติดตามได้ที่ช่องสตูดิโอเพียงครับก็เข้าไปกดที่คำว่าติดตามครับจากนั้นครับมันขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งครับให้กดลูกกระดิ่งเพิ่มการแจ้งเตือนครับเมื่อเรากดลูกกระดิ่งครับมันจะขึ้นคำว่าทั้งหมดนะครับให้เพื่อนๆไปกดคำว่าทั้งหมดครับเพราะทุกคลิปที่ผมอัพเข้ามาในช่องครับมันจะไปเด้งเตือนเพื่อนครับก็สำหรับเพื่อนครับใครที่ดูคอนเทนต์แล้วอยากให้กำลังใจผมในการคิดค้นเรื่องการเกษตรหรือทดลองหรือแนะนำวิธีการทำเกษตรในแบบต่างๆครับก็คือสามารถให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ครับและกดแชร์บอกต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมเกษตรกอยดี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ